ไอใหญ่ฝ่ายผมเป็นธุระเรื่องโอนที่แต่ชัดอาสาไปทำเองแล้วฉนวนก็อยู่ที่ชัดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะโอนให้ฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยฉันอยากจะเป็นบ้าทำไมลูกฉันถึงมั่วขนาดนี้เนี่ยเจอแล้วค่ะเจอหลักฐานแล้วค่ะฮะไหนดูสิคุณชัดจดทะเบียนแต่งงานไปแล้วจริงๆด้วยค่ะแบบนี้อะไรก็ร้างสองคนนั้นไม่ได้แล้วล่ะค่ะถึงจะเสียเจ้าชัดแต่แม่จะไม่มีวันยอมเสียมรดกของพวกแกเพื่อไปเป็นสินสอดของพวกมันเด็ดขาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสชัดพาเพื่อนไปเป็นพยานใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเขาชื่อคุณปราดเป็นเจ้าของโรงหนังยินดีด้วยเว้ยชัดได้เงินจากการแต่งงานเป็นเงินก้อนใหญ่และมีเงินร่วมหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนกลุ่มนั้นดิฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะคุณชัดไม่เคยเล่าให้ฟังเหตุผลที่ชัดดึงดันแต่งงานก่อนเพื่อนก็ด้วยเหตุผลนี้แหละชัดเคยเล่าเรื่องธุรกิจที่ทำอยู่ให้จันทอมฟังไหมมันชัดไม่เคยเล่าให้ฟังถ้าทางมันจะหมุนเงินไม่ทันเจ้าของวางโกรธใหญ่เลยแบบนี้คลับนั้นก็จะไม่ได้เปิดแล้วหรอคะถ้าหาเงินไม่ได้โครงการก็จำเป็นต้องพับขนาดเสียหุ้นส่วนใหญ่ยังล่อแร่เผลอๆนะอาจถึงขั้นต้องประกาศล้มละลายแบบนี้ชัดก็ลำบากสิคะถ้าแต่งงานแล้วมีภาระหนี้สินคนเป็นภรรยาก็ควรจะรับรู้เพราะสุดท้ายแล้วทางกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะยังมีเรื่องอะไรที่ฉันควรจะรู้อีกหรือเปล่าผมเอาเรือนหอไปจำนองกับธนาคารเพราะว่าต้องเอาเงินมาใช้ในธุรกิจอะหมายถึงค่าสินสอดที่บ้านฉันขอเอาไว้แต่ว่ามันยังเป็นสินสอดอยู่นะมันเป็นสมบัติของพ่อชัดยังไงชัดก็ต้องไปถ่ายคืนมาให้ได้พี่อูไลควรรู้เรื่องนี้ไปบอกพี่อุไรซะนี่โฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของจันทอนแล้วที่จำนองไว้กับธนาคารคือชัดยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับที่บ้านจันทอนก็เลยทำโฉนดใหม่ขึ้นมานี่มันไม่ใช่ของจริงก็แค่ใช้ทำพิธีให้ผู้ใหญ่เขาสบายใจเฉยๆก็ไหนบอกว่าคุณจะไปคุยกับพี่อุไรไงแค่สินสอดอย่างเดียวที่เขาขอถ้าชัดให้ไม่ได้คิดเหรอว่าพี่อุไรเขาจะยกจันทรให้กับชัดถ้าเราไม่บอกเรื่องนี้กับใครก็คงไม่มีใครรู้จริงไหมการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าไปดึงใครเข้ามาวุ่นวายชีวิตพวกเราเลยนะไปกลับได้แล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครับจะอะไรเราอะไรกันล่ะ